อย่าหาทำบ้านเลยโอ้ยพี่ดิทำบ้านกูนะเดี๋ยวมึงรอตำรวจรับมึงไอ้พี่ดิอย่าหาหลานโอ้ยพี่ดิอย่าโดนตัวกูโอ้ยพี่ดิทำลายของบ้านกูเดี๋ยวก่อนไม่พี่ดิเขานอนแล้วมึงมาหาเรื่องหาเรื่องเมาไม่สมควรที่จะเข้าหมู่บ้านนี้เลยนะไม่ก็มีนะมาตรงนี้เอามีตั้งไม่มีใจเลยควายตั้งไม่มีใจเลยควายโอ้โหเนี่ยเมาอาละวาดด่าแหลกเลยนะโอ้โหไม่มีใครทนได้ค่ะเพื่อนบ้านเห็นแบบนี้เนี่ยคือมันปัญหามันหมักหมมเขาก็เลยมาถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะจะสังเกตดูคนที่ใส่เสื้อวินมอเตอร์ไซค์เจ้าของเสียงวากวากวากแบบนี้เมาฮะเกะกะละลานไปทำร้ายคุณตาวัย73เพจโซเชียลฮันเตอร์นำคลิปนี้มาเผยแพร่พิกัดก็คืออยู่ที่หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีเหตุการณ์วันที่6กันยายนนะครับแล้วก็ชี้เห็นพฤติกรรมของคนใส่เสื้อวินเนี่ยบอกทำอาชีพขายไอติมตอนเช้าขายไอติมแต่ทำส่งเสียงดังเป็นประจำเลยบางวันเมาอาราวาสด่าทอทำลายทรัพย์สินชาวบ้านทำร้ายชาวบ้านเมื่อวานนี้มีคนถูกทำร้ายแจ้งความแล้วเป็นไงเงียบเหมือนทุกครั้งเพจเขียนอย่างนี้นะฮะชาวบ้านเขาเลยขอความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าตลอด 3-4 ปีเนี่ยเจอพฤติกรรมจากคนขายไอติมแล้วก็ใส่เสื้อวินคนนี้มาโดยตลอดวันที่ทีมข่าวลงไปนะครับลงพื้นที่คุณผู้ชมฮะเราไปเจอลูกเขยของคุณตาที่คุณฐานันดรก็เล่าให้ฟังว่า2 ทุ่มในวันเกิดเหตุทุกคนเข้าบ้านแล้วนะครับเพราะทุกคนก็มีลูกเล็กมีเสียงเอะอะโวยวายเขย่าประตูบ้านเขาตอนแรกคิดว่าข้างบ้านทะเลาะกันเลยไม่อยากยุ่งแต่นายมาโนดคือคนที่ใส่เสื้อวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นคนมาเขย่าประตูตะโกนท้าทายตัวเขาเนี่ยต้องออกไปนะลูกเขยของคุณตาเนี่ยออกไปเลยมีปากเสียงกันก็พยายามจะไล่บอกเมาแล้วกลับไปนอนไปคู่กรณีไม่หยุดครับเข้ามาทำร้ายร่างกายเขาเลยจับตัวล็อกกับพื้นแต่นายมาโนดอารวาสแล้วไปเหวี่ยงคุณตาวัย73นะครับหัวเนี่ยไปกระแทกประตูหัวแตกหลังเก็บลูกเขยก็เลยโมโหฮะชกไป2 ทีเพื่อนบ้านเป็นพยานให้หลายคนนะครับแล้วทำไมนายมโนถึงต้องมาโฟกัสที่บ้านหลังนี้ด้วยเขาก็ยอมรับว่าเคยมีเรื่องกันมาก่อนเพราะบ้านมันอยู่ติดกันห่างกันไปเพียงแค่หลังเดียว3 ปีก่อนมโนทำอาชีพส่งไอศกรีมครับดัดแปลงบ้านให้เหมือนโรงงานแล้วเสียงมันดังนะฮะตอนเช้าเนี่ยดังแล้วก็มีปัญหาเรื่องที่จอดรถที่มีเรื่องกันเพราะว่าลูกเขยคุณตาเคยไปเตือนไงมาโนดไม่พอใจเมาปุ๊บก็มาหาเรื่องจนวิวาทกันถัดมาปี64ละรานอีกครับมาจอดรถขวางหน้าบ้านแล้วเขาต้องพาแม่ยายไปหาหมอก็ไปไม่ได้เรื่องไปถึงตำรวจเจ้าหน้าที่มาไกล่เกลี่ยนะฮะตอนนั้นก็ไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรอ่ะไปฟังหน่อยนะฮะต้นเรื่องของการบาดหมางใจกันครับอยากให้ตำรวจช่วยดูแลความปลอดภัยผมหน่อยอ่ะเพราะว่าบ้านผมก็เช้าผมไปทำงานเย็นผมไปทำก่อนจะกลับครับแล้วบ้านผมก็มีคนแก่อยู่แค่2 คนตากับยายแล้วถ้าวันหนึ่งวันใดเขาเข้ามาแบบมาทำอย่างนี้อีกอ่ะครับแล้วผมจะทำยังไงไม่มีความปลอดภัยในชีวิตเลยห่างๆกันแค่ห่างกันแค่หลังเดียวหลังเดียวบ้านก็ข้างคันหลังเฮ้ยมาเขย่าประตูมาทำประตูทำร้ายทรัพย์สินผมมาเราไปเจอคุณตาด้วยฮะชื่อคุณตาปราโมทนะครับก็ยอมรับว่ากลัวเลยเพราะว่ามันดูไม่ปลอดภัยอ่ะไปฟังคุณตาครับค่ะเรื่องนี้คือเรื่องรถประเด็นแรกเลยเรื่องรถที่ว่าจอดขวางใช่ไหมจอดอย่างเงี้ยของเขาจอดมาเป็น10 ปีแล้วพิสูจน์ไม่ได้ขาดนะฮะอย่ามายุ่งกันไงทำอะไรให้มันอยู่เป็นขึ้นบ้านกันก็ดีกว่าเขาจะเปลี่ยนนิสัยนะเขาเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนได้ผมโอเคเป็นเพื่อนบ้านเราก็อยากนี่ค่ะคุณผู้ชมและผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่บ้านคู่กรณีด้วยนะคะไปเจอนี่นายมาโนดใส่เสื้อวินขี่รถพ่วงข้างขายไอศกรีมเข้ามาพอดิบพอดีค่ะแต่ไม่ยอมพูดจาแล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์ด้วยนะก่อนที่จะออกจากหมู่บ้านไปท่าทางก็คือไม่พอใจอ่ะฉุนเฉียวเหมือนกันเราก็เลยไปสอบถามความคืบหน้ากับผู้กำกับสภ.บางใหญ่ค่ะพันตำรวจเอกรณพัฒน์ทับทิมธงชัยท่านบอกว่าเมื่อคืนช่วงเกิดเหตุตำรวจสายตรวจในพื้นที่เนี่ยก็เข้ามาระงับเหตุนะพอได้รับแจ้งตำรวจก็เลยนำตัว2 ฝ่ายไปที่โรงพักปรากฏว่าบาดเจ็บทั้งคู่ค่ะทางตำรวจก็เลยให้คนเจ็บเนี่ยไปหาหมอก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเอาคำวินิจฉัยจากคุณหมอมาประกอบสำนวนคดีก่อนจะเรียก2 ฝ่ายมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งและจากการตรวจสอบก็พบว่าย้อนหลังไปตอนปี62ทั้งคู่เขาเคยมีปัญหากันมาแล้วค่ะแล้วก็เคยเข้ามาแจ้งความที่สภ.บางใหญ่จริงๆค่ะครับ